ัสดีครับชาวฟู้ดสเตอร์ทุกท่านวันนี้มีเมนูชวนหิวมาแนะนำเพื่อนๆอีกแล้วครับเย้ใช่แล้วนะครับนั่นก็คือต้มเครื่องในนั่นเองนะครับเป็นเมนูง่ายๆแต่บอกได้เลยว่าแซ่บมากๆครับเพื่อนก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ต้องเอากระเทียมหอมแดงแล้วก็ตะไคร้นะครับทุบพอแหลกแล้วก็นำไปใส่ในหม้อต้มเลยครับต้มไปสักพักนึงก็เสร็จแล้วก็ใส่เกลือลงไปสักนิดนึงนะครับจากนั้นเราก็ใส่น้ำตาลลงไปนะครับจากนั้นก็ใส่ซีอิ๊วขาวตามใจชอบเลยครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับต้มเครื่องในนั่นก็คือน้ำจิ้มสุดแซ่บนะครับเรามาดูวิธีการทำกันเลยThank you.
เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูแสนอร่อยต้มเครื่องในกับน้ำจิ้มรสแซ่บนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์นะครับสำหรับเมนูของเรานะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับฟู้ดสเตอร์อวยใจสะพายเป้อย่าลืมนะจ๊ะ